สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะคะไหวไหมเมื่อกี้เรายังอยู่กันที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็จริงๆถามว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกับพระนเรศวรอยู่แล้วนะคะอย่างที่หลายคนทราบกันว่าเจดีย์องค์นี้นะคะคือเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ที่มาที่ไปของการสร้างก็คือว่าตอนปี2135ใช่ไหมคะที่พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชเนี่ยทำยุทธหัตถีกันนะคะที่บริเวณหนองสาหร่ายที่สุพรรณนะคะครั้งนั้นเนี่ยพระนเรศวรเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่ว่ากองทัพที่ติดตามไปเนี่ยก็คือตามพระองค์ไปไม่ทันนะคะก็เลยทำให้กองทัพของทางมหาอุปราชเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแทนที่แบบคล้ายๆเหมือนพระองค์อยากจะให้จัดการกับพวกที่มาพร้อมๆกันทั้งกองทัพของทางหงสาวดีเนี่ยคือแบบจัดการให้หมดเลยนี้ทหารตามไปไม่ทันก็เลยทำให้พระองค์เนี่ยคือแบบเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้พอกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะก็ได้มีการเรียกแม่ทัพในกองเหล่านั้นนะคะให้เอาตัวไปประหารตามกฎของการทำศึกนะคะหรือว่าทำให้พระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะชนะอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดนะคะขณะนั้นเนี่ยที่วัดนี้เนี่ยยังไม่ได้ชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลนะเป็นวัดป่าวัดป่าแก้วเจ้าอาวาสคือพระวรรณรัตน์ก็ได้ขอชีวิตของบรรดาทหารเหล่านั้นกับพระนเรศวรนะคะพระนเรศวรก็ส่งให้นะคะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเหตุผลคือว่าในเมื่อทำศึกชนะแล้วนะคะก็อยากจะให้ทำบุญมากกว่าการที่จะฆ่าทหารเหล่านั้นให้ตายไปทั้งหมดนะคะพระนเรศวรก็คงยอมนะคะก็เลยกลายเป็นว่าพระองค์ก็เลยเปลี่ยนจากการที่จะฆ่าทหารเหล่านั้นนะคะเป็นการสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาคือตั้งชื่อว่าเจดีย์ชัยมงคลนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือมาเปลี่ยนเป็นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลตามชื่อเดียวกับวัดนี้เลยนะคะคือตอนเนี้ยพี่กำลังมองดูอยู่ว่าเจดีย์ที่วัดใหญ่เนี่ยเราเคยขึ้นไปพี่เคยขึ้นไป 2-3 รอบแล้วนะแต่จำได้ว่าตอนที่ขึ้นไปเนี่ยพี่ก็พยายามจะนับว่ามันกี่ขั้นครั้งล่าสุดที่เราขึ้นไปเนี่ยนับได้จนถึงประมาณกลางๆแล้วมันเหนื่อยซะก่อนนะคะแล้วบวกกับว่าตอนนั้นน่ะคนเยอะนะคะเราก็ไม่สามารถจะคือพูดเสียงดังก็ไม่ได้ด้วยเพราะคนอยู่คือตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีเรื่องโควิดใช่มั้ยมันก็เดินติดกันไปอย่างเงี้ยพี่จําได้ว่าคิดนับไปถึงได้ประมาณสักช่วงประมาณก่อนจะถึงตรงช่วงที่3ขึ้นไปคือโอเคไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเท่าที่ประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยคือที่เนี่ยก็ใหญ่กว่าที่เจดีย์ภูเขาทองที่เราไปมาเมื่อกี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องความใหญ่ใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะที่นี่ใหญ่สุดในอยุธยาอยู่แล้วนะคะแต่บันไดกี่ขั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องนับดูอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเนื่องจากไม่มีคนขึ้นไปบนเจดีย์เราจะขึ้นไปบนเจดีย์กันนะคะวัดนี้สวยมากจริงๆเดี๋ยวขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยลงในบริเวณด้านล่างกันนะคะงามจริงๆค่ะแต่พี่จะไม่เดินทั้งหมดนะบอกก่อนอันนี้คือทางเข้าไปในส่วนของเจดีย์นะคะยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะที่บริเวณวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้นะคะอันนี้เป็นระเบียงแก้วอ๋อไม่ใช่ระเบียงแก้วกำแพงแก้วนะคะพระพุทธรูปล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่สองข้างเห็นไหมคะตรงนี้แล้วจะสังเกตว่าที่อยู่ของพระพุทธรูปหมายถึงตัวเขาเรียกว่ากุฏิไหมหรืออะไรเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าพระคันธกุฎีนะคะจะสังเกตว่าจะค่อนข้างแคบนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่สร้างแบบนี้มันได้อิทธิพลการสร้างแบบนี้มาจากทางสุโขทัยซึ่งที่พระพุทธรูปที่ทางสุโขทัยอ่ะพระพุทธรูปจะอยู่ในเขาเรียกสิ่งปลูกสร้างตำหนักอะไรเขาเรียกอะไรนะวิหารที่มันเล็กๆอะค่ะเขาบอกว่าเป็นการทำเรียนแบบที่อยู่ของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เขาเรียกว่าพระคันธกุฎีอะค่ะก็คือที่อยู่ของพระจะสังเกตว่าที่นี่จะค่อนข้างแคบแต่ก็ยังไม่แคบเท่าที่วัดสีชุมที่สุโขทัยนะคะคือสุโขทัยเขาเป็นต้นตระกูลของศิลปะการก่อสร้างพระแบบดั้งเดิมอยู่แล้วแต่อันเนี้ยได้รับอิทธิพลมาเฉยๆที่เห็นเวลามาเขาก็ชอบขึ้นไปถ่ายรูปกับวันนั้นแต่เราจะไม่ขึ้นไปนะคะตอนนี้คือจุดมุ่งหมายของเราคือตันคือที่พยายามจะชวนคุยเรื่องอื่นเพราะอะไรหรือว่าพี่กำลังทำใจอยู่ว่าพี่จะสามารถขึ้นไปวันนั้นโดยที่ไม่พักเลยได้ไหมคือขึ้นไปแบบรวดเดียวไม่ต้องพักเลยเงี้ยไหวไหมทุกคนไหวไหมคะเอาจริงนะใหญ่กว่าที่จะดีภูเขาทองริบๆอ่ะที่เนี่ย
ชัวนะคะใหญ่กว่ามากๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอยุธยานะคะแต่คงไม่ถึงกับขนาดว่าใหญ่สุดในประเทศไทยนะยังไม่ถึงขนาดนั้นข้างบนมีคนอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เอางี้ละกันเดี๋ยวเราถ่ายเห็นหน้ากันเพราะว่าถ้าถ่ายแบบนี้เราจะต้องเห็นคนอยู่ในเฟรมเราแน่ๆนะคะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กี้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นงั้นเดี๋ยวโอเคค่ะเราขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะทุกคนมาพิสูจน์กันว่าเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้เนี่ยสูงบันไดกี่ขั้นนะคะเดี๋ยวกี้จะนับอย่างตั้งใจเลยโอเคค่ะถอดเท้าก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคะกี้กำลังเตรียมตัวจะเดินขึ้นไปบนเจดีย์ของวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะคะลุ้นค่ะเดี๋ยวเราจะเดินแบบไม่พักเลยนะคะถามคุณลุงแล้วคุณลุงบอกไม่ต้องถอดรองเท้าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันร้อนนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะเราออกมาจากที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรแล้วกี้ก็ตรงมาที่นี่เลยนะคะวันนี้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลคนน้อยมากนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาหยุดยาวกันไปมากแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้โหเห็นไหมคุยเรื่องอื่นยังไม่ได้นับเลยเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนคะเราจะไม่คุยเรื่องอื่นกันนะคะเดี๋ยวกี้จะนับให้ดูว่าจะดีบันไดที่นี่กี่ขั้นเริ่มเลยนะโอเคไปเลยค่ะ42ขั้นทุกคนคะพอมาถึง42ขั้นมันจะมีให้เราทางให้เราเลือกซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบน42นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเหนื่อยแป๊บนึงค่ะอย่าเพิ่งพูดเยอะนะคะพูดเยอะหายใจไม่ทันโอเคค่ะลุยค่ะ42นะคะ43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60ขั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้ยนี่ขนาดว่าเดินขึ้นมาเนี่ยกี้ไม่ได้พูดเลยนะแล้วทุกคนนึกภาพว่าคราวที่แล้วเนี่ยกี้เดินขึ้นมาเดินไปพูดไปกับทุกคนไปด้วยเนี่ยมันต้องพักระหว่างทางทุกคนเห็นไหมมันจะมีจุดที่ให้พักได้เป็นตอนๆเห็นไหมคะเดินขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมีช่วงที่1ช่วงที่2อันนี้คือช่วงที่3นะคะ60ขั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวนะ60ขั้นจากตรงเมื่อกี้ที่เรายืนตรงเมื่อกี้นะคะตรงเนี้ย42นะกี้อยากรู้ว่าแล้วบริเวณข้างๆ2ข้างเนี่ยกี่ขั้น60ขั้นนะคะทุกคนจำไว้นะคะ60ขั้นนะครับอย่างนะอยากรู้ว่า2ข้างทางซ้ายขวาที่จะขึ้นไปสู่ข้างบนฐานทักษิณข้างบนยอดพระเจดีย์เนี่ยกี่ขั้นจากตรงนี้42นะคะทุกคน42ค่ะ2ฝั่งนี้ต้องเท่ากันนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58โอเคค่ะทุกคนสำเร็จภารกิจโอ้เห็นไหมคะ50คือ58นะคะคือขึ้นมาจากข้างล่างนะคะจนถึงฐานพระทักษิณข้างบนนี้ยอดพระเจดีย์สุดนะคะนี่อันนี้คือฐานพระทักษิณข้างบนนะคะตอนนี้กี้เดินไล่มาจนด้านหลังแล้วนะเจดีย์ที่นี่ก็คือเป็นทรงแปดเหลี่ยมที่ทุกคนเห็นนะคะข้างบนก็คือเป็นทรงระฆังเป็นระฆังเดียวกันกับที่ว่าพระศรีสันเพชรนะเขาเรียกว่าเป็นระฆังทรงลังกานะคะสี่สิบสองอันนี้เราอ้อมมาอีกฝั่งนึงนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีเจดีย์ที่รูปทรงเหมือนกับองค์ที่เป็นประธานอยู่ระหว่างแต่ละจุดแต่ละจุดก็คือมีทั้งหมด4จุดแล้วก็กำแพงของที่เขาเรียกว่าตัวนี้ค่ะเนี่ยกำแพงของเจดีย์เนี่ยสูงเกือบเลยหัวกี้ไปเลยอ่ะจัดว่าเป็นมุมที่สูงนะคะแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ย
เราจะเห็นวัดอะไรบ้างนะพี่จะเห็นวัดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะคะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นจะดีข้างล่างเห็นพระประธานเห็นไหมคะโหวันนี้คนน้อยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเจดีย์ของวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนพี่ว่าเราอ่ะจะต้องดูในเรื่องของความสูงจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ42บวก15เป็นเท่าไหร่42บวก15เป็นเท่าไหร่คะ42บวก15เดี๋ยวนะ42บวก15เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้กินนับเท่าไหร่นะลืมเห็นไหมคะสมองปลาทองมากเลยอะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันทุกคนสองฝั่งข้างเนี่ยนะคะที่เราจะขึ้นไปสู่ฐานทักษิณข้างบนอะมันจะมีบันไดน้อยกว่าจุดที่มันจะขึ้นไปข้างบนในส่วนของด้านในที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ข้างบนพระเจดีย์องค์พระเจดีย์ข้างในเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเพราะว่ากี้เห็นคนกำลังเดินขึ้นมาที่นี่ถ้าเดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายไม่ได้นะคะ42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ประมาณ59ประมาณ60อะค่ะ60แล้วก็2ฝั่งเนี่ยจะน้อยกว่าในนี้ประมาณ2ขั้นประมาณนี้นะคะพอเข้ามาด้านในปั๊บเนี่ยข้างในก็จะเป็นสถานพระพุทธรูปเห็นไหมคะไล่ไปเลยนะคะ1องค์เห็นไหมคะสาธุ2องค์สาธุค่ะ2องค์3องค์เห็นไหมคะแล้วก็47และ8นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่สูงที่ลึกที่สุดของตรงใจกลางพระเจดีย์อะค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นหลุมลึกลงไปตรงนี้นะคะเห็นมีคนเขาหยอดเหรียญลงไปในนี้ด้วยนะคะที่ไม่สามารถส่องให้ดูได้เยอะๆนะลึกอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนใต้นี้นะคะแล้วก็ข้างบนก็เป็นไม้นะคะอย่างทุกคนเห็นกันอย่างที่บอกว่าในนี้นะคะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่8คือเจดีย์แห่งนี้เนี่ยเดิมเนี่ยก็คือชื่อว่าเจดีย์ชัยมงคลใช่ไหมคะอย่างที่เดิมที่พระนเรศวรท่านทรงสร้างเมื่อตอนที่แรกใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าที่นี่เนี่ยจะมีบทสวดพาหุงเนี่ยเริ่มต้นที่นี่นะคะคือจริงๆบทสวดพาหุงเนี่ยชื่อเป็นทางการเขาเรียกว่าพระคาถาชัยมงคลเมื่อก่อนกี้จะไม่รู้นะเมื่อก่อนกี้ก็เอ๊ะคาถาชัยมงคลคือบทสวดอะไรก็คือบทสวดพระหุงนะคะก็คือที่ท่องว่าอะไรนะพระหุงสหัสสมามินิมนิรสาวุฒันตะบทพระหุงอ่ะคือพระคาถาชัยมงคลแต่ถ้าเป็นคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยจะไม่ใช่ที่นี่นะคะคาถามหาจักรพรรดิจะต้องเป็นหลวงปู่อะไรนะที่อำเภออุทัยอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นคาถามหาจักรพรรดินะคะก็บทสวดในศาสนาพุทธค่ะสวดอันไหนดีทั้งนั้นนะคะดีหมดอยู่ที่ว่าคุณชอบสวดบทไหนอย่างที่บอกนะคะว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการสวดจิตทำให้เราใจเย็นมีสมาธินะคะสวดได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะโอเคค่ะสวยงามมากเดี๋ยวเราลงไปคุยกันในเรื่องของประวัติของวัดนี้กันข้างล่างดีกว่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยพอสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนเดินขึ้นมาในนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามายืนแกะกะอยู่ก็จะรบกวนคนอื่นเขาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเอาเป็นว่าวันนี้เราพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่าเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยจากขั้นล่างจนถึงขั้นบนที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยบันไดทั้งหมดเนี่ย60ขั้นนะคะทุกคน60ขั้นซึ่งจริงๆถ้า60ขั้นเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเจดีย์วัดภูเขาทองที่เราไปมาเมื่อวานแต่กี้ว่ามันแตกต่างกันด้วยลักษณะของการก่อสร้างคือที่เนี่ยนะคะถึงจำนวนขั้นเนี่ยมันจะแค่60นะแต่เขาเรียกว่าช่วงของขั้นอ่ะ
มันจะค่อนข้างห่างทุกคนเข้าใจที่กี้พูดป่ะคือช่วงตรงเนี้ยค่ะทุกคนเห็นช่วงตรงนี้ป่ะช่วงตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแบบสูงประมาณคืบกว่าแต่ถ้าเทียบกันกับเจดีย์ที่วัดภูเขาทองเมื่อวานที่เราไปเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะกี่ขั้นนะต้องไปย้อนดูแต่เอาเป็นว่าเหนื่อยพอกันนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นเจดีย์ที่ภูเขาทองแล้วมันขึ้นเจดีย์ที่วัดใหญ่เนี่ยเหนื่อยไม่ต่างกันนะคะหายใจไม่ทันแต่เมื่อวานนี้เรายังพูดได้มากกว่านี้วันนี้คือแบบเหมือนอาจจะด้วยอากาศร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือพระพุทธรูปที่อยู่ทางด้านหน้าของพระเจดีย์ที่พี่บอกเนี่ยค่ะมีสองฝั่งนี่สวยมากอันนั้นเป็นพระอุโบสถนะคะด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเทียราชาไปตอนช่วงที่ท่านมาบวชนะคะก็เขาบอกว่ามีการมาเสี่ยงเทียนกันที่โบสถ์หลังนี้นะคะตามข้อมูลนะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันค่ะทุกคนแต่ต้องลงช้าๆนะคะใจเย็นค่ะไม่ต้องรีบใจเย็นแดดลมตกนะคะยิ่งใหญ่อลังการสมคือสมเขาเรียกอะไรนะคะคือเจดีย์ที่วัดใหญ่เนี่ยนะคะนอกจากจะสร้างเพื่อเป็นการที่พระนเรศวรท่านทรงเขาเรียกอะไรนะทำบุญใหญ่อ่ะคือไม่ฆ่าทหารน่ะนะคะเพื่อเป็นการประกาศถึงความที่พระองค์เป็นคนมีเมตตาประมาณนี้ใช่ไหมคะและอีกอย่างนึงก็คือเพื่อป้องกันประกาศอิสรภาพของสยามเราที่มีต่อกรุงหงสาวดีด้วยนะคะสวยจังเลยค่ะทุกคนมุมนี้เป็นมุมที่คนมาถ่ายภาพกันเยอะมากแต่เดี๋ยวเราพอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินให้วนรอบในส่วนของกำแพงแก้วของที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้นะคะที่นี่เนี่ยบริเวณที่อยู่ล้อมรอบขององค์เจดีย์ประธานเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าระเบียงคดนะคะทุกคนเราเรียกว่ากำแพงแก้วนี่ภาพออกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวัดมหาธาตุข้างในเนี่ยที่มีพระพุทธรูปล้อมรอบองค์เจดีย์ประธานเนี่ยอันนั้นเราเรียกว่าระเบียงคดแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เขาเรียกว่ากำแพงแก้วนะคะจะมีพระพุทธรูปอย่างนี้ล้อมรอบเต็มไปหมดเลยคือที่นี่เป็นวัดป่านะคะทุกคนจากข้อมูลบอกว่าเป็นวัดป่าหมายความว่าเป็นวัดฝั่งเขาเรียกอะไรนะคือวัดจะแบ่งเป็นสองแบบคือฝั่งกี้ต้องใช้คำพูดไม่ถูกแน่เลยอ่ะคือถ้าวัดมหาธาตุเนี่ยคือเป็นวัดในเมืองอ่ะมีภาพออกไหมเป็นแบบจะพูดว่าไงดีคือก็ถือศีลนี่แหละค่ะถือศีลเหมือนพระทั่วไปนี่แหละแต่ถ้าเป็นพระสายป่าเนี่ยเขาก็จะอยู่ในป่าอาจจะแบบคือมีถือศีล227ข้อเหมือนกันแต่อยู่ในป่าใช้ชีวิตแบบอิงกับธรรมชาติมากเข้าใจง่ายกว่าไหมคือถ้าใช้ภาษาที่มันยากกว่านี้หลายคนอาจจะงงไงแล้วเดี๋ยวกี้จะใช้คำพูดผิดว่าเอาไปว่าถ้าพระสายป่าคือแบบวัดก็คือจะอยู่นอกเมืองไปอ่ะประมาณเนี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ใช่ไหมคะเราจัดไว้อยู่นอกเมืองนะคะเพราะว่าเขตตรงเนี้ยเป็นเขตนอกเกาะกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีคนเข้ามากันเยอะมากนะคะแล้วก็สวยสมคำเล่าลือค่ะยิ่งใหญ่คือยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะวัดเนี้ยนะคะอันนี้มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพี่สังเกตว่าจะมีพระพุทธรูปอย่างเงี้ยก็คือด้านหน้าตรงท่านหน้าเจดีย์มี2องค์อยู่ในพระคันธกุฎีนะคะแต่พอมาด้านข้างเนี่ยจะมีองค์ใหญ่เนี่ยองค์หนึ่งด้านหลังก็มีแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันสวยจังเลยอะค่ะงามจริงๆคือหลายคนที่อาจจะอยากให้เราถ่ายจากกล้องด้านหน้านะอันนี้กี้ต้องขอประทานโทษจริงๆเพราะว่าถ้าเราถ่ายจากกล้องด้านหน้าเนี่ยบางทีเราจะหลบคนไม่ทันบางทีเวลาเขาเดินมาอย่างเงี้ยเราหลบไม่ทันอ่ะนึกภาพออกป่ะหลบยังไงก็ไม่พ้นไงแต่ถ้าถ่ายอย่างเงี้ยสมมติถ้ามีคนเดินมาพี่ก็จะหมุนได้180องศาไงอย่างที่บอกนะคะอย่าไปถ่ายคนอื่นเขาค่ะย้ำอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะอย่าไปถ่ายคนอื่นเขาไม่ดีนะคะสวยจริงๆค่ะทุกคนด้านหลังจะมีเป็นวิหารนะคะคือสมัยก่อนน่ะมันเป็นวิหารแล้วค่ะรูปแบบก็คือเป็นรูปแบบของวิหารเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทรงเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเหลือตาเสาของวิหารแล้วก็มีตารางฐานตอนแรกที่กี้มาครั้งแรกที่นี่เนี่ยกี้ยังคิดว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นอะไรวะจนไปดูในสเกลของวัดใหญ่หรืออ๋อตรงนี้มันเป็นวิหารนี่นาเพราะมันมีรากฐานของเสาพื้นกำแพงอะไรอยู่เนี่ยค่ะจุดนี้คือทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลสวยไหมคะงามขนาดอ่ะเห็นมีคนมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น
คือถ้าให้กี้เดานะแล้วกี้ว่ากี้เดาไม่ผิดด้วยอันเนี้ยองค์สีขาวเนี่ยนะคะแป๊บนึงนะคะตรงนี้จะมีพระพุทธรูปอยู่ทุกคนเนี่ยจุดเนี้ยเขาจะไปยืนถ่ายกันอยู่ตรงนู้นนู่นเขาจะไปยืนถ่ายกันตรงนู้นนะคะสุดเลยนะแล้วพอถ่ายเข้ามาตรงเนี้ยจะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมแล้วก็เห็นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลทั้งหมดเลยเห็นป่ะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าจะให้กี้เดาว่าอันนี้คือใครใช่ไหมองค์ใหญ่นี่ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะส่วนที่นั่งอยู่สองข้างเนี่ยก็คือเป็นพระสาวกนะแต่เดี๋ยวนะคะทุกคนกี่นับก่อนนะ1 2 3 4 5 6ทำไม6ทำไมไม่5เดี๋ยวนะคะใจเย็นนะพระอัครสาวกเนี่ยมี5ใช่ไหมไม่รู้เขาไม่รู้นับยังไงนะคะปกติถ้าเกิดว่ายืนคู่กันหรือว่านั่งคู่กันเนี่ยก็จะเป็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะใช่ไหมคะแต่อันนี้กี้ไม่คอนเฟิร์มดีกว่าเพราะว่ามี6นะคะกี้นับได้6นะอันนี้2ใช่ไหม2ยืน2นั่งคู่อีก2ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวกี้ไปหาข้อมูลมาว่าอันเนี้ยเขาจำลองมาจากอะไรนะคะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะแบบเหมือนกับกำลังบวชทำพิธีบวชให้กับพระสงฆ์ใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้อย่าเพิ่งพูดไปค่ะผ่านไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันก่อนเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วโชคดีมากเลยแดดกำลังล่มเลยนะคะเอาจริงไหมทุกคนคือพอมายืนตรงนี้แล้วเนี่ยกี้ว่าจะดีที่เนี่ยสูงกว่าที่จะดีวัดภูเขาทองแน่นอนนะคะชัวร์เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเรากำลังนั่งคิดอยู่ว่าเมื่อวานเนี้ยที่เราไปที่จะดีที่ภูเขาทองใช่ไหมตอนที่เราขึ้นไปอ่ะในส่วนของฐานพระทักษิณเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณเดียวกันกับที่วัดใหญ่นี่แหละแต่ว่าคล้ายๆเหมือนจะดีของที่เนี่ยท่านนับไปจะถึงยอดของเขาเลยนะคะจะสูงกว่าที่จะดีที่ภูเขาทองอยู่หน่อยไหมมันพูดยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะดีที่ภูเขาทองเนี่ยมันเป็นสีขาวมันจะหลอกตามันอาจจะสูงกว่าหรืออาจจะเตี้ยกว่าหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลบอกให้อีกทีนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าที่ไหนจะสูงกว่าไม่สำคัญขึ้นไปทั้งสองที่มาแล้วนะคะถือว่าประสบความสำเร็จถือว่ายังพอจะมีบุญอยู่นะคะสามารถขึ้นไปบนเจดีย์ที่สูงขนาดนี้ได้แล้วก็โอเคค่ะชื่นใจจริงๆก็ตามนั้นนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปว่าวัดนี้นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าเดิมเนี่ยที่นี่เป็นวัดป่าแก้วเป็นวัดล้างนี่แหละนะคะแล้วก็หลังๆก็คือมีพระภิกษุเข้ามาเขาเรียกมาอยู่มาอะไรเงี้ยนะคะมาถือศีลมาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นวัดล้างด้วยนะสมัยก่อนนู้นเลยก่อนที่จะมาเป็นวัดใหญ่เป็นวัดล้างมาก่อนแล้วตอนที่สมเด็จพระนเรศวรท่านขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็ได้เหมือนกับว่ามาสร้างวัดในบริเวณพื้นที่วัดล้างแห่งเนี้ยนะคะแล้วก็เริ่มแรกก็คงจะสร้างเป็นเจดีย์อันนี้ก่อนเลยแหละนะคะมีเจดีย์นะคะแล้วก็มีสร้างโบสถ์และส่วนพวกกำแพงแก้วหรือพระพุทธรูปต่างๆแล้วเนี้ยก็คงจะสร้างต่อๆกันไปแล้วก็คงจะมีการบูรณะกันมาเรื่อยๆแหละนะคะในข้อมูลในดีเทลตรงนี้เดี๋ยวก็น่าจะสืบค้นได้นะไม่ใช่เรื่องยากนะคะตะกี้กำลังสนใจกับพระพุทธรูปที่อยู่ในพระคันธกุฎีมากเลยอะสวยจังเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆนะคะวัดเนี้ยยิ่งใหญ่อลังการจริงพระพุทธรูปเหล่านี้นะคะที่อยู่รอบๆกำแพงแก้วที่อยู่รอบๆๆเนี่ยนะคะปกติถ้าเป็นช่วงที่เขาเข้าพรรษากันใช่ไหมเทศกาลแบบผมผ้าพระสีเหลืองนะโอ้โหถังจะเป็นสีเหลืองทั่วไปหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยใหญ่ชัยมงคลค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนต่อเนื่องกันกับ
ันนี้ที่เราไปที่อนุสาวรีย์พระสมเด็จพระนเรศวรมานะคะอย่างที่บอกว่าอยุธยามีวัดมากมายนะคะที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรของเรานะคะเดี๋ยวกี้หันหลังดีกว่าเนาะจะได้เห็นพระพุทธรูปเอางี้ดีกว่าถ่ายให้ดูหน้าดีกว่านะคะแป๊บนึงนะโอเคค่ะถ่ายให้ดูนอกเลยดีกว่าเนี่ยค่ะพระพุทธรูปด้านหน้านะคะที่กี้บอกว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีอยู่2องค์นะคะประดิษฐานอยู่บนคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าพระคันธกุฎีนะคะจะแคบๆแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับเป็นพระพุทธรูปของทางสุโขทัยเขานะคะที่พระพุทธรูปจะอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นวิหารเล็กๆแคบๆนะคะแค่เท่าตัวของพระองค์เท่านั้นนะคะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรนะทำเรียนแบบการอยู่ของพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทรงอยู่ในพระคันธกุฎีที่เล็กๆนะคะไม่ได้อยู่กว้างขวางอะไรนะคะแต่เท่าที่เห็นเวลาเขามากันนะเขาจะไปถ่ายกันองค์นู้นมากกว่าอาจจะเป็นเพราะองค์นี้มีต้นไม้อยู่นะคะตรงนี้นะคะมุมนี้แต่ถ้ามุมนั้นเนี่ยเห็นเขาไปถ่ายกันตรงนั้นขึ้นไปตรงนั้นนะคะแต่กี้มาคนเดียวไงกี้ก็คงจะถ่ายรูปไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเก็บภาพฝากทุกคนก็พอขอบคุณแสงอาทิตย์มากเลยนะคะเมื่อกี้เราไปที่อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยกี้ยืนอยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะอยู่กลางแดดในตอนเที่ยงนี่แหละแต่ตอนนี้พอเรามาถึงที่วัดนี้เนี่ยดูเดชบุญพระอาทิตย์ก้อนใหญ่เมฆก้อนใหญ่เนี่ยมาบังพระอาทิตย์พอดีเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บภาพพวกนี้ได้โดยที่แบบเห็นได้แบบชัดๆหน่อยเพราะว่าแสงแดดมันจะไม่นี่มาพอดีนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะความยิ่งใหญ่ของวัดใหญ่เชียงมงคลนะคะอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้ลองขึ้นไปแล้วนะที่นับได้ประมาณ60ขั้น60ขั้นนะคะทุกคนจะดีทั้งหมดเนี่ยนะคะ60แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าสไตล์การก่อสร้างของที่นี่กับที่วัดภูเขาทองอ่ะมันอาจจะต่างกันในเรื่องของช่วงช่องของบันไดนะคะคือที่นู่นอ่ะอาจจะจำนวนขั้นมากกว่าแต่ว่าเดินขึ้นไปความเหนื่อยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่เรื่องของความสูงหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยในส่วนของบริเวณตรงจุดพักตรงนั้นอ่ะอาจจะไล่ๆกันใช่ไหมคะแต่พอขึ้นไปในส่วนของฐานพระทักษิณข้างบนเห็นไหมคะของที่นี่เนี่ยจะมีแบบเป็นเจดีย์ทรงยักษ์ขึ้นไปอีกคือเป็นเขาเรียกเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาแบบวัดพระศรีอ่ะใหญ่มากเลยขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าที่วัดภูเขาทองเนี่ยมันจะเป็นทรงเจดีย์แบบเป็นย่อมุมอ่ะเป็นระฆังแบบย่อมุมอารมณ์เดียวกันกับเจดีย์พระศรีสุริโยไทยที่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะไอ้นี่ได้แล้วมั้งว่าที่วัดใหญ่น่าจะใหญ่กว่าแน่นอนอ่ะนะคะแต่ถ้าเราไม่นับในเรื่องของขั้นบันไดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเทียบกันไม่ได้ค่ะช่วงขั้นของที่นี่จะกว้างกว่าเอาเป็นว่าที่นี่ใหญ่กว่าแน่นอนค่ะนะคะโอเคสวยจังเลยค่ะทุกคนงามขนาดแล้ววันนี้ก็คืออุโบสถแต่วันนี้เนี่ยพี่จะไม่เดินเข้าไปในจุดที่เป็นด้านในเลยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะไปแวะหลวงพ่อนอนหน่อยนึงแต่ในพระอุโบสถเราจะไม่เข้าไปนะคะเราเคยเข้าไปกันแล้วทุกคนไปย้อนดูได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาในสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรท่านเคยท่านสร้างที่นี่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวของพระองค์เกี่ยวกับที่นี่เราก็เลยเข้ามาที่นี่นะคะดังนั้นเนี่ยในสถานที่อื่นๆเนี่ยเราเคยมาหมดแล้วนะคะทุกคนไปย้อนดูได้ในอุโบสถอ่ะพี่เข้าไปแล้วนะคะมีจะดีอยู่หลายอันเลยนะคะเนี่ยแดดเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เดินมาตรงนี้หน่อยนะเผื่อจะเก็บภาพตรงนี้ให้ทุกคนได้อีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าพระพุทธรูปที่อยู่ล้อมรอบในส่วนของกำแพงแก้วของที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่นี่เนี่ยจัดว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากนะคะทุกคนมาทีไรก็ต้องมาถ่ายภาพที่นี่แหละนะคะงามจริงเลยค่ะทุกคนใครที่อยากจะมาวัดใหญ่ช่วงนี้อดใจก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นทุกคนก็จะได้มานะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปตรงวิหารพระนอนกันหน่อยดีกว่าไหมคะหน้าตรงนั้นน่าจะได้อยู่นะที่จะเข้าไปเก็บภาพให้นะคะ
ามีป้ายขึ้นได้นะคะทุกคนถ้าไม่มีป้ายขึ้นได้นะถ้ามีป้ายนะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยที่ไม่มีทางเลยด้านหน้ากันค่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่วิหารขนอนที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะอย่างที่บอกว่าพี่จะไม่ได้เข้าไปด้านในกับทุกจุดเลยนะคะขอเดินรอบนอกละกันเพราะว่าตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจ้งเนื่องจากว่าวิหารเนี่ยถูกทำลายไปเท่าที่เห็นนี้นะคะดังนั้นก็อยู่มุมนี้เราจะได้เห็นองค์ท่านเต็มๆมากกว่าพระนอนสายญาติที่วัดใหญ่ชัยมงคลจัดว่าเป็นหนึ่งในพระนอนที่อายุเก่าแก่ในกรุงศรีอยุธยานะคะเป็น1ใน10ที่ที่กี้เคยพาทุกคนไปกราบไหว้กันมาหมดแล้วนะคะเราเคยมาที่นี่แล้วด้วยเสียนก็คือจะมีเปลวเค้าเรียกว่าพระเกศเปลวเพลิงอยู่ด้านบนอ้อพี่รู้ละลักษณะเกศแบบนี้ละค่ะจะเหมือนกับพระนอนที่เราไปมาที่วัดพระนอนจักรศรีหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงก็จะมีเกศแบบนี้กี้ก็ว่าอยู่ว่าในอยุธยาเนี่ยเราเคยเห็นเกศของพระแบบนี้ที่ไหนไม่แน่ใจนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วพระนอนเนี่ยทุกองค์จะมีเกศแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะคะนึกภาพไม่ออกนะนี่ขนาดไปมาทุกที่แล้วนะคะพระนอนในอยุธยาเนี่ยยังบางทีแบบมันจำไม่ได้นะคะเพราะบางทีมันเหมือนกับคล้ายกับข่าวว่าบางองค์เป็นแบบนี้ไหมหรือแบบนี้ไหมแล้วบางทีถ้าไม่มั่นใจเราก็ไม่อยากจะพูดออกไปนะคะเมื่อกี้เราขึ้นไปบนเจดีย์วัดใหญ่มาแล้วนะคะอย่างที่บอกแต่ในพระโบสถ์ที่จะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่างดนะคะช่วงนี้งดนะคะวันนี้เรามาเนี่ยเราได้เข้ามาก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะช่วงนี้นะอันนี้เป็นพระนอนแล้วก็ปกติเวลาเขาเข้ามากราบสักการะพระนอนที่นี่กันใช่ไหมเขาก็จะเข้าไปกราบไปข้างในแต่ที่นี่ห้ามปิดทองนะคะแล้วก็ที่เคยมาถ่ายตอนที่เขากำลังมีพิธีห่มผ้าพระนะคะคือเวลาห่มเนี่ยเขาจะมีหลายๆคนยืนจากปลายเท้าใช่ไหมคะแล้วก็ดึงตัวที่เป็นจีวรนะลากมาจนถึงองค์พระนะสวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเมื่อตอนที่ช่วงที่เข้าพรรษาหรือออกพรรษานะที่เขามีการห่มผ้าพระกันเยอะๆนั่นแหละพี่ก็ไปแอบส่องก็อยู่นอกกำแพงนะคะแล้วก็ดูว่าเอ้ยเขาทำกันยังไงสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะพระนอนนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรก็บางคนก็เอาเหรียญไปแปะไว้ตรงปลายเท้าท่านนะคะตรงนี้เข้าไปไม่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูรอบๆนอกอย่างที่บอกค่ะดูไกลๆก็จะเห็นชัดกว่า
พราะถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในปั๊บมันก็จะเห็นไม่หมดทั้งองค์เนี่ยนะคะข้างนอกจะเห็นชัดกว่านะคะอ่ะโอเคค่ะขอให้พระคุ้มครองทุกคนนะเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันบ้างพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราข้ามสะพานตรงนี้ไปนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นสะพานอันนั้นปะนั่นอ่ะถ้าเราข้ามสะพานไปใช่ไหมคะฝั่งกันนู้นอ่ะมันจะมีเป็นตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรพี่ยังไม่เคยพาทุกคนเข้าไปเลยสักครั้งเดียวนะคะเหมือนเขาเพิ่งสร้างใหม่แล้วก็ไม่ได้สร้างใหม่ถึงขนาดว่าก็หลายสิบเป็นสิบปีแล้วล่ะแต่ถือว่าสร้างใหม่นะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะไม่รู้คือต้องข้ามสะพานปูตรงนี้ไปแต่อย่างที่บอกวันนี้เราคงไม่ได้ไปนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเดี๋ยวไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากันไปต่อกันที่สถานที่ต่อไปแต่บอกก่อนว่าสถานที่ต่อไปจะไม่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรนะเป็นที่ที่กี้ตั้งใจจะไปอยู่แล้วนะคะขอเอาเป็นว่าเป็นเขาเรียกเป็นสถานที่ที่เซอร์ไพรส์แล้วกันเพราะว่าอยากไปมานานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ได้โอกาสเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันแต่ยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนสำหรับวันนี้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ